สวัสดีนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นเกียรตินะครับของผมนะครับที่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับในตัวของภูพระบาทเนี่ยนะครับโดยลักษณะทางธรณีวิทยาเนี่ยแล้วอยู่ในจัดอยู่ในเขียดประเภทหมวดหินภูพานนะครับยุคคริติเชียสก็อายุประมาณ145ล้านปีมาแล้วก็ในช่วงที่เป็นสมัยที่พวกกลุ่มของไดโนเสาร์เนี่ยคือเขาเรียกสูญพันธุ์ไปนะครับแล้วก็ลักษณะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มของหินทรายนะครับสีเทาแล้วก็เทาขาวในกลุ่มหินทรายพวกนี้ก็จะมีบางส่วนที่มีหินพวกหินกวดมนปนอยู่นะครับแล้วก็เราจะเห็นเป็นคล้ายๆกับเพิงผาบ้างหรือว่าเป็นถ้ำบ้างหรือว่าเป็นตัวของคล้ายๆกับลานหินนะครับก็เกิดขึ้นจากการพวกก่อนตัวหรือว่าการกัดนะครับของลำน้ำนะครับในสมัยโบราณนะครับตัวของภูพระบาทเองเนี่ยตั้งอยู่ในเขตของลุ่มแม่น้ำโขงนะครับในเขตที่ราบสูงโคราชก็คือพื้นที่น้ำของที่ผ่านของภูพระบาทเนี่ยที่เป็นต้นน้ำเนี่ยก็จะไหลสู่ในเขตแม่น้ำโขงในพื้นที่ตอนเหนือนะครับในลำดับต่อมาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเองเนี่ยเราพบนะครับหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยในช่วงแรกก็จะเป็นประมาณสมัยหินใหม่นะครับหรือว่าสังคมเกษตรกรรมเราไม่เคยพบหลักฐานที่เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมวาวินหรือว่าหัวบินเนียนหรือว่าเป็นสมัยไพโตซีนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตที่รับลุ่มนะครับเป็นสังคมเกษตรกรรมอายุก็ประมาณโดยประมาณนะครับประมาณ 4,000 ปีมาแล้วโดยอ้างอิงค่าอายุเนี่ยเก่าสุดของบ้านเชียงสมัยต้นประมาณ 4,030 ปีมาแล้วหรือที่บ้านนนวัดนะครับในเขตนครราชสีมาเป็นสมัยหินใหม่อยู่ที่ประมาณ 3,550 ปีนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีการอยู่อาศัยของผู้คนตั้งแต่สมัยหินใหม่ไล่มาจนถึงสมัยโลหะซึ่งอาจจะแบ่งย่อยได้เป็นทั้งสมัยสำริดนะครับแล้วก็สมัยเหล็กนะครับแล้วก็ส่งต่อเข้าไปสู่สังคมที่เป็นสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสมัยที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวาราวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในรูปนี้จะเป็นแผนที่นะครับที่ชี้ให้เห็นนะครับความสำคัญถ้าเราเห็นตัวหมายเลข1เนี่ยหมายเลข1จะเป็นตำแหน่งของแหล่งประวัติอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะครับก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นแนวเทือกเขาภูพานหรือว่าด้านทิศตะวันตกของแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับก็จะมีจุดสำคัญมากๆที่เราควรจะต้องรู้ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ก็คือในช่วงของก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยในสมัยที่เป็นสมัยหินใหม่เนี่ยก็จะมีแหล่งโบราณคดีที่เราพบก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะครับก็คือหมายเลข2นะครับแล้วก็แหล่งโบราณคดีหมายเลข6ก็คือบ้านนนวัดอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนอันนี้จะเป็นแหล่งวัยที่มีอายุค่อนข้างจะเก่าที่สุดในเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ 3,000 ปีถึง 2,500 ปีเนี่ยเข้าสู่สมัยโลหะระยะที่1หรือว่าสมัยสำริดเนี่ยเราก็จะมีการพบหลักฐานปรากฏเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวอย่างของไซต์ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นไซต์สำคัญอย่างเช่นกรณีของแหล่งบดีกุดกวางสร้อยหนองบัวลำพูในเขตลุ่มแม่น้ำพองก็คือเบอร์3นะครับหรือว่าบริเวณของบ้านนาดีนะครับในเขตจังหวัดอุดรธานีก็หมายเลข4แล้วก็แหล่งวดีนนนกทาขอนแก่นนะครับหมายเลข5นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแหล่งวดีที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยสำริดนะครับแล้วก็จะมีไซต์ที่มีความสำคัญก็คือแหล่งแร่ทองแดงนะครับเพราะว่าในตัวของสมัยสำริดเนี่ยก็จะมีการใช้ทองแดงมาเป็นโลหะผสมนะครับในการทำพวกเครื่องมือต่างๆเราก็จะพบแหล่งสำริดสำคัญ3แหล่งก็คือ A1 A2 A3 นะครับ A1 A2 A3 A1 เนี่ยก็คือตัวของภูโล้นที่หนองคายนะครับA2 ก็คือเขาวงพระจันทร์ในเขตจังหวัดลพบุรีแล้วก็ A3 เนี่ยก็คือในเขตพื้นที่เซโปนในเขตลาวประเทศลาวนะครับการศึกษาไอโซโทปเสถียรของตัวของตะกั่วนะครับเราก็พบว่าในกลุ่มแหล่งบุคดีเนี่ยอย่างเช่นในกลุ่มที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับกับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเนี่ยหรือผมจะเรียกว่าคล้ายๆว่าลุ่มแม่น้ำชีตอนบนนะครับหรือว่าลุ่มแม่น้ำมงที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับในแหล่งแร่ที่มาจากตัวของภูโล้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยแหล่งวัยดีที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำสงครามนะครับก็คือพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับอย่างหมายเลข2หมายเลข4เนี่ยก็จะเราพบว่ามีความสัมพันธ์กับแหล่งแร่ทองแดงที่บริเวณเซโปนนะครับส่วนแหล่งบริเวณดีสำคัญที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนไม่ว่าจะเป็นบ้านนนวัดเนินอุโลกต่างๆเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัว A2 ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นแหล่งแร่จากเขาวงพระจันทร์นะครับแล้วก็รูปตัวอย่างที่เราดูก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าภาคตะวันเฉียงเหนือในช่วงประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมันจะมีลักษณะวัฒนธรรมย่อยนะครับที่เราสามารถสังเกตได้จากรูปแบบของภาชนะดินเผา
นะครับอันนี้ผมแยกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือในประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเขตลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนเนี่ยเราจะเห็นเป็นกลุ่มภาชนะที่อยู่ภาพด้านล่างด้านล่างซ้ายมือนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นภาชนะทรงปากแต่นะครับที่เป็นปากแต่สีแดงอันนี้จะมักพบในเขตลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนในเขตนครราชสีมานะครับแล้วพอเป็นสมัยเหล็กประมาณ 2,500 ปีเนี่ยเราจะเห็นภาชนะกลุ่มที่เรียกว่าภาชนะแบบพิมายดำนะครับหรือว่าขัดมันสีดำนะครับขณะเดียวกันในกลุ่มที่เป็นลุ่มแม่น้ำสงครามด้านบนเนี่ยนะครับในช่วงต้นนะครับในสมัยหินใหม่เนี่ยจะเป็นภาชนะที่มีการตกแต่งด้วยลาย I&I หรือว่ามีการขูดขีดนะครับแล้วก็มีการขูดเส้นกดบนลายขูดขีดต่างๆนะครับแล้วก็ในสมัยกลางของบ้านเชียงนะครับหรือตรงกับราวมาน 3,000 ปีมาแล้วเนี่ยจะเป็นภาชนะรูปกลางหมายเลข3เนาะที่เป็นรูปคล้ายๆกับภาชนะแบบมีสันรูปสีครีมแล้วก็ในสมัยปลายนะครับของบ้านเชียงเนี่ยจะเป็นภาชนะที่มีการตกแต่งด้วยสีแดงบนพื้นนวล นะครับลายที่เป็นลายสำคัญเด่นๆของบ้านเชียงก็คือลายเขาเรียกลายก้นหอยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เจอภาพหรือว่าภาพแสนลักษณ์บนภูบาทที่เป็นลายก้นหอยนะครับภูบาทเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับกลุ่มที่เป็นแหล่งบรดีในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำของก็คือหมายเลข3หมายเลข5นะครับขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่ทุ่งกุลาหรือว่าลุ่มน้ำชีตอนกลางเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็จะมีการเกิดขึ้นของกลุ่มที่เรียกว่าการฝังศพครั้งที่2นะครับที่เราหยิบขึ้นมาให้ดูมี2รูปก็คือพิธีกรรมการฝังศพครั้งที่2ในเขตพื้นที่ของทุ่งกุลานะครับแล้วก็ภาชนะดินเผาที่ตกแต่งด้วยวิธีการที่เรียกว่าแบบร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าร้อยเอ็ดแวร์ก็คือเขียนสีแดงแล้วก็มีการขัดผิวนะครับเราจะเห็นเป็นรูปคู่เป็นการชี้เห็นว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาที่มีการเกิดขึ้นของการใช้งานของภูพระบาทในฐานะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วบริเวณโดยรอบเนี่ยมีชุมชนอยู่อาศัยนะครับเพียงแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงภูพระบาทเองเนี่ยยังไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นหลักฐานของแหล่งบดีประเภทหลุมฝังศพหรือว่าชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เหมือนกับในพื้นที่อื่นนะครับขยับมาในรูปต่อมาเนี่ยในส่วนที่เป็นกอขอคอเนี่ยเป็นการแบ่งนะครับของทางกองโบราณคดีนะครับจากการสำรวจภาพเขียนสีนะครับประมาณช่วงประมาณปี2520กว่าก็แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆสำคัญ3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับกลุ่มของภูพระบาทนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มบ้านผือนะครับก็คือหมายเลข1แล้วก็ในกลุ่มที่เป็นบริเวณของภู9ภูเวียงนะครับก็คือใกล้ๆกับหมายเลข3หมายเลข5แล้วก็ขยับมาถัดมานะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นภูกระดึงนะครับแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็อยู่ในเขตพื้นที่ด้านทิศตะวันออกนะครับของที่รับสูงโคราชตรงนี้ก็จะเลาะริมแม่น้ำโขงลงมานะครับก็จะเป็นเขตที่อยู่ในเขตภูพานจังหวัดสกลนครนะครับเขตมุกดาหารแล้วก็เขตบริเวณที่เป็นผาแต้มหรือริมแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เจอก็คือในเขตพื้นที่อีสานล่างลุ่มแม่น้ำมูลก็อย่างเช่นที่บดีของแหล่งบดีเขาจันงามนะครับอันนี้ชี้เห็นความสัมพันธ์ของภาพเขียนสีแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงแหล่งวัตถุดิบด้วยนะครับอันนี้เรามาดูภาพถ่ายนะครับตัวถ้ำบัวนะครับถ้ำบัวของที่ภูพระบาทนะครับอันนี้เป็นมีความสำคัญยังไงนะครับถ้ำบัวเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับวัวที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นวัวที่เขาเรียกว่าไม่มีหนอกเนาะแล้วก็เป็นวัวที่น่าเชื่อว่าเป็นวัวเลี้ยงเพราะว่ารูปของภาพเขียนสีที่ถ้ำบัวเนี่ยจะเป็นรูปที่แสดงถึงสังคมเกษตรกรรมนะครับหรือว่าสังคมที่มีการเพาะปลูกนะครับก็จะมีการปรับนะครับอย่างพวกกลุ่มที่มีวัวเลี้ยงวัวป่าต่างๆมาเป็นวัวเลี้ยงหรือว่าอาจจะมีการนําเข้าหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายของวัวเลี้ยงมาจากพื้นที่อื่นนะครับวัวกลุ่มนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าไม่มีตัวของหนอกนะครับเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าบอสทาลัสหรือว่าบอสทารีนนะครับรายงานการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ DNA ของวัวโบราณนะครับของอาจารย์วรดาสุราษฎร์นะครับก็ค่อนข้างยืนยันนะครับว่าในวัวที่นำมาใช้เลี้ยงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงที่เป็นสังคมผลิตอาหารประมาณ 3,000 ปีมาแล้วเนี่ยก็เป็นกลุ่มวัวที่เขาเรียกว่าวัวไม่มีหนอกอย่างเช่นภาพที่เราเห็นที่ผาแต้มนะครับเราจะเห็นว่ารูปวัวข้างล่างแล้วจะเห็นรูปทุ่งนานะครับเป็นสังคมเกษตรกรรมหรือแม้แต่ตุ๊กตาลูกวัวที่ได้มาจากการขุดค้นที่บ้านนาดีนะครับที่บ้านนาดีที่อยู่ในเขตของใกล้ๆอุดรธานีใกล้ๆกับบ้านเชียงครับจะมีการพบตุ๊กตาลูกวัวฝังร่วมกับศพเป็นจำนวนมากวัวกลุ่มนี้ก็เป็นวัวที่เป็นเขาเรียกว่าวัวไม่มีหนอกเช่นกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12หรือว่าก่อนหน้านั้นที่มีการเข้ามาของอินเดีย
เราจะเริ่มว่าจะมีการปรากฏของการวัวอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่าบอสอินดิคุสหรือว่าวัวที่เป็นมีหนอกสันขึ้นมานะครับแต่ในกลุ่มของบ้านเชียงหรือในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมทั้งกรณีของที่ภูพระบาทเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของวัวที่น่าจะมีการเคลื่อนย้ายหรือว่าถูกนำเข้ามาจากพื้นที่จีนตอนใต้หรือว่าทางประเทศจีนมากกว่านะครับส่วนนี้มาดูรูปถ้ำคนครับถ้ำคนก็ให้ดูนะครับส่วนใหญ่ถ้ำคนเนี่ยก็เป็นเขียนเป็นภาพทึบนะครับสีทึบนะครับแล้วก็เวลาเทียบกับในกลุ่มอื่นอันนี้ให้ดูนะครับในกลุ่มด้านบนเนี่ยที่เป็นงานของอาจารย์พิสิทธิ์เนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบรูปคนในเขตของที่ทั้งภูพระบาทเองแล้วก็ที่กรณีของภูกระดึงนะครับจะพบว่าเป็นรูปทรงคล้ายๆกันนะครับเขียนรูปเป็นแบบสีทึบนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นรูปของที่เขาจันงามนะครับเขาจันงามจะเป็นรูปด้านข้างแล้วก็จะมีรูปอาจจะเป็นรูปเต็มตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสีทึบเหมือนกันแต่ว่าจะแสดงรูปเกี่ยวกับการล่าสัตว์นะดังนั้นคือเวลาที่เราศึกษาภาพนะครับเราก็ต้องดูบริบทของภาพแล้วก็ความเหมือนหรือว่าความแตกต่างของภาพเช่นกันนะครับอีกที่หนึ่งอันนี้ที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการแสดงถึงความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือบริเวณโนนเสาเอเราจะเห็นว่าจะมีภาพเขียนเนี่ยซ้อนทับกันนะครับหลายๆชั้นมากนั่นหมายความว่าเป็นการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนบริเวณโดยรอบภูพระบาทหรือว่าอาจจะเป็นชุมชนทางใกล้นะครับทางไกลต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณนี้นะครับอาจจะเพื่อพิธีกรรมนะครับการเปลี่ยนผ่านช่วงวัยหรือว่าการใช้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามนะครับเพราะว่าภาพจะถูกเขียนซ้ำนะครับซ้ำทับกันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นกลุ่มแรกๆเนี่ยก็เป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่ใช้สีแดงนะครับตอนส่วนที่เป็นหลังๆก็เป็นกลุ่มที่เป็นประวัติศาสตร์ก็จะเป็นภาพเขียนสีที่เป็นกลุ่มของสีขาวนะครับโดยภาพรวมนะครับของภาพเขียนสีนะครับในเขตของภูพระบาทนะครับเราก็จะพบว่าเป็นการเขียนบนลักษณะที่เรียกว่าพิกโตกราฟนะครับมันคือเขียนสีนะครับถ้าเป็นก่อนประวัติศาสตร์แต่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยที่เป็นภาพสลักเป็นเพโตกริฟรูปพระพุทธรูปต่างๆที่อาจารย์อ่ำจะมาพูดต่อเนี่ยก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีทั้งภาพมือนะครับแล้วก็ภาพเสมือนจริงรูปคนรูปสัตว์นะครับภาพเรขาคณิตแล้วก็ภาพสัญลักษณ์ซึ่งมาจะเป็นกลุ่มภาพที่มาท้ายที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการเขียนเนี่ยก็จะมีทั้งกรณีของการเขียนเป็นเงาทึบนะครับโครงล่างสีเดียวนะครับแล้วก็โดยหลักก็คือกลุ่มของสีแดงสีแดงเนี่ยก็ได้มาจากตัวของดินเทศนะครับดินเทศก็ได้มาจากการผุพังของพวกเฮมาไทหรือว่าแร่เหล็กที่มีสีแดงนะครับคนในสมัยโบราณก็เอามาใช้ผสมกับอาจจะยางไม้นะครับหรือว่าตัวไขมันสัตว์แล้วก็มาเขียนสีเอานะครับกำหนดอายุเชิงเทียบนะครับเราก็เทียบได้อยู่ช่วงประมาณสมัยสังคมเกษตรกรรมประมาณสมัยสำริด 3,000 ปีมาแล้วจากลักษณะของรูปแบบสังคมเกษตรกรรมแล้วก็ลักษณะของการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งน่าจะไม่ถึงกับก่อนสมัยหินใหม่แต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ 3,000 ปีหรือว่า 3,500 ปีลงมานะครับทีนี้หน้าที่การใช้งานของภาพเขียนสีตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทางเขาเรียกว่าทางพิธีกรรมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะเปิดนะครับเปิดพื้นที่สำหรับการวิเคราะห์หน้าที่การใช้งานนะครับให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยอย่างภูพระบาทเนี่ยนอกจากจะเป็นภาพเขียนสีแล้วเนี่ยในด้านนึงก็จะเป็นตัวของประเพณีพวกหินตั้งหรือหินใหญ่ด้วยนะครับเราก็จะเรียกได้ทั้งเป็น rock painting หรือว่า cave painting หรือเราจะเรียกว่าเป็นพวก megalithic painting ก็ได้เป็น megalithic art ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานส่วนอายุเชิงสมบูรณ์นะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องด้วยภาพเขียนสีชุดนี้เป็นภาพเขียนสีที่เขียนบนผิวหินทรายนะครับก็จะมีข้อจำกัดหน่อยในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดอายุนะครับปัจจุบันในการศึกษาภาพเขียนสีเนี่ยเราก็มีการกำหนดอายุด้วยวิธีการทำวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการหาพวกของคาร์บอน14แล้วก็รวมถึงถ้าเป็นกรณีของภาพเขียนสีที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบหินปูนนะครับเราก็จะมีการหาอายุด้วยวิธีการยูเรเนียมทอเรียมนะครับแต่กรณีของที่ภูบาทเนี่ยเนื่องด้วยเป็นหินทรายนะครับก็ต้องมีการพยายามพัฒนาเทคนิคเพื่อจะทำให้เกิดค่าอายุที่มีความสมจริงหรือว่าใกล้เคียงมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับลำดับต่อมาหลังจากที่ผ่านประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ในสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์สมัยนี้เนี่ยก็จะมีการติดต่อแลกเปลี่ยนนะครับกับชุมชนทางไกลนะครับต่างๆนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีก็ลุ่มแม่น้ำมูลก็คือร่องรอยของการขุดคูน้ำคันดินต่างๆหรือว่าเราเรียกว่าเอิร์ธเวิร์คหรือว่าพวกเมืองที่มี
ขนาดทรงกลมแล้วก็มีคูน้ำคันดินล้อมรอบอาจจะ1ชั้น2ชั้น3ชั้นเราพบว่าร่องรอยของการขุดตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่มีการศึกษาที่มีการหลวงอายุเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสมัยเหล็กประมาณ 2,500 ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าบางที่ก็อาจจะเกิดขึ้นทีหลังนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองนะครับแล้วก็เมืองสำคัญเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่อยู่ในเขตของลุ่มแม่น้ำพองนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันหลายๆอย่างเนาะก็คือจะมีเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบมีการถลุงนะครับหรือว่าการนำตัวของศิลาแรงนะครับมาถลุงเหล็กเพื่อใช้ในระดับชุมชนนะครับมีพิธีกรรมการฝังศพครั้งที่2แล้วก็แน่นอนครับมีเรื่องของการเกิดขึ้นของไบเซมาต่างๆทีนี้เนี่ยในกลุ่มที่เป็นพื้นที่บริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็รวมถึงทุ่งกุลาเนี่ยบางส่วนก็จะมีทั้ง3แบบหรือ4แบบครบหรือบางส่วนก็จะมีแค่1หรือ2ประการเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทางอาจารย์อ่ําก็คงจะมาใส่เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทางอาจารย์อ่ําให้มาทํางานเพิ่มนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวของการทบทวนเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับตัวหินตั้งหรือว่าหินใหญ่ก็คือตัวของเมกะลิธนะครับเมกะลิธเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่าพบกันโดย3 สามัญ นะครับในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนในสมัยประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ที่เก่าที่สุดตอนนี้เนี่ยเราพบว่าอยู่ในช่วงประมาณ 30,000 ปีนะครับพบในพื้นที่ยุโรปนะครับแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในภาคพื้นที่เป็นภาคพื้นแผ่นดินใหญ่นะครับก็น่าจะเกิดขึ้นประมาณสมัยโลหะก็คือประมาณ 2,500 ปีมาแล้วนะครับโดยหน้าที่การใช้งานของตัวของพวกกลุ่มหินตั้งเนี่ยที่เป็นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีหลายแบบนะครับแบบที่1เนี่ยถ้าเป็นสังคมที่เป็นสังคมขนาดเล็กหรือว่าสังคมที่เป็นหาของป่าล่าสัตว์เนี่ยมักจะถูกใช้เป็นคล้ายๆกับโทเทมหรือว่าเสาหรือว่าสัญลักษณ์ประจำชุมชนหรือว่าประจำกลุ่มชนนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมที่เป็นสังคมเกษตรกรรมมีการตั้งถิ่นฐานถาวรแล้วเนี่ยมักจะถูกใช้ทั้งในลักษณะที่เป็นกรณีของความเชื่อนะครับเกี่ยวกับด้านวิญญาณนะครับพวกแอนิมิสต่างๆหรือว่าความเชื่อเรื่องธรรมชาติ naturalist นะครับก็คือหรือว่าความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับลำดับของเทพซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ปรากฏเป็นเรียกว่าลายลักษณ์อักษรชัดเจนแต่ว่ามีความเชื่อของเทพในแต่ละพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็เป็น analogist นะครับเป็นหน้าที่ที่น่าจะเกิดขึ้นแต่สิ่งนึงที่เราพบจากในเขตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศลาวนะครับหรือว่าในประเทศของเวียดนามก็คือหน้าที่ของหินตั้งที่เป็นแลนด์มาร์คหรือว่าจุดของเขาเรียกว่าป้ายตำแหน่งของหลุมฝังศพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของหินตั้งนะครับก็จะมีชื่อเรียกนะครับถ้าเป็นหินอันเดียวนะครับก็จะเป็นเมนเฮอร์นะครับหรือว่าจะเป็นโดเมนนะครับหรือว่าจะเป็นโรงหินสแลบก็ได้นะครับในอินเดียเนี่ยเราก็พบทั้งในอินเดียใต้นะครับแล้วก็อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 2,500 ปีเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกรูปนึงเนี่ยนะครับอันนี้เราพบที่สุราเบสีนะครับเป็นคล้ายๆกับรูปสลักนะครับเป็นรูปคล้ายๆกับเทวดาเพศชายเพศหญิงที่ทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับคนในหมู่บ้านควบคุมเหมือนพวกคล้ายๆปกป้องดูแลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอนะครับมาดูในเขตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างนะครับเราจะเห็นว่าจุดสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยคือจุดที่มีการพบนะครับตัวของเมกะลิธหรือว่าหินตั้งนะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็ถ้าเป็นในรูปนี้ที่เราเห็นเนาะจะเป็นรูปในกลุ่มของหมู่เกาะนะครับเราจะเห็นด้านบนนะครับที่เป็นรูปของคล้ายๆรูปสัญลักษณ์คล้ายๆคนอันนี้พบในเขตที่สุราเบสีนะครับแล้วก็ลงมาข้างๆกันที่เป็นใบหินเนาะใบหินหลายๆใบเรียงกันอันนี้เราพบในเขตของมาเลเซียในเขตทั้งฝั่งที่เป็นฝั่งคาบสมุทรนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นเกาะบอร์เนียวนะครับแล้วก็จะเห็นที่เป็นรูปหายหินนะครับอันนี้เหมือนกับที่ลาวแต่ว่าอันนี้เราพบในเขตของเกาะสุราเบสีมีลักษณะของหินที่แตกต่างกันแต่รูปแบบความเชื่อสัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือทุกคนก็จะเลือกใช้วัตถุดิบหินเนี่ยที่ใกล้เคียงกับแหล่งของตัวเองมาแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการนำกรอบความคิดเรื่องหินตั้งมาใช้นะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นโรงหินที่เราพบมาจากตัวของชวาแล้วก็มีภาพของหินที่มีการแกะสลักที่เป็นในสมัยสุมาตราและกลุ่มพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วในการศึกษาของอินโดนีเซียนะครับที่มีการพบตัวของเมกะลิธค่อนข้างมากเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น2สมัยด้วยกันนะครับแบ่งที่1เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแบบกลุ่มที่เก่ากลุ่มเก่าเนี่ยก็คือคล้ายๆกับแท่งหินปักนะครับหรือว่าเป็นโรงหิน
กลุ่มนี้เนี่ยมีอายุนะครับย้อนไปประมาณช่วงประมาณ 4,000 ถึง 3,500 ปีนะครับเขาโดยอ้างอิงว่ามันมีการพบร่วมกับหลักฐานประเภทขวานหินขัดที่เป็นคล้ายๆกับเครื่องมือที่เป็นโบราณวัตถุที่เป็นอัตลักษณ์ของสมัยหินใหม่กับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับพวกนี้จะมีรอยสลักนะครับอาจจะเป็นแผ่นหินบ้างเป็นตุ๊กตาหินบ้างพวกนี้เนี่ยน่าจะมีอายุประมาณ 2,500 ปีมาแล้วโดยเขาพบว่าในกลุ่มของหินตั้งพวกนี้เนี่ยจะพบร่วมกับคล้ายๆกับโบราณวัตถุในกลุ่มของวัฒนธรรมดงเซินและก็วัฒนธรรมเตียนก็คือพวกหม้อไอ้พวกกองหมอโลทึกต่างๆกองสำริดนะครับหรือไม่ก็อาจจะใหม่ถึงขนาดที่เป็นในช่วงของสมัยที่เป็นการเข้ามาของฮินดูแล้วก็พุทธนะครับแล้วก็พอมีการใช้งานเนี่ยนานๆเข้านะครับก็จะมีการดัดแปลงนะครับก็คือหินตั้งที่ในเขตมาเลหรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีการสลักลายที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นตัวของพราหมณ์และก็แม้แต่มุสลิมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องจากก่อนประวัติศาสตร์อันนี้มาดูในเขตของพื้นที่ที่เป็นเมนแลนด์นะครับเมนแลนด์ก็คือในเขตที่เกี่ยวข้องกับไทยเราจะเห็นด้านภาพบนนะครับเป็นโรงหินอันนี้พบที่จังหวัดตากที่วังประจบแหล่งบริวังประจบนะครับก็เป็นจังหวัดตากแล้วก็อีก2ภาพต่อมาเนี่ยเป็นเมกาลิธิกที่เราพบในเขตเวียดนามแต่ว่าอายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณราวพุทธศตวรรษที่19นะครับเป็นสมัยประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับแล้วก็อีกไซต์นึงที่สำคัญมากๆก็คือทุ่งหายหินนะครับทุ่งหายหินในเขตของเมืองพวนเชียงขวางของประเทศลาวนะครับตอนแรกที่มีการพบเนี่ยทางโคลนีเนี่ยก็บอกว่าทุ่งหายหินเนี่ยน่าจะใช้สำหรับการฝังศพนะครับอายุประมาณ 2,500 ปีมาแล้วคือตรงกับสมัยเหล็กแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าศึกษาแล้วก็เก็บตัวอย่างแล้วก็ทำการวิเคราะห์กำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พบว่าตัวทุ่งหายหินเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับแลนด์มาร์คหรือว่าจุดที่บอกว่าบริเวณใต้ทุ่งหายหินหรือว่าหินเนี่ยมีการฝังศพนะครับในรูปข้างล่างมุมล่างด้านขวามือที่เราเห็นนะครับจะเป็นตัวของหม้อนะครับหม้อที่ใช้ในการฝังศพวางใต้ชั้นหินหรือบางทีก็เป็นการฝังศพที่เป็นการฝังศพในท่างอตัวนะครับตรงนี้เนี่ยพอกำหนดอายุใหม่ๆเนี่ยเราพบว่าตัวของทุ่งหายหินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปเก่าไปถึงในสมัยเหล็กนะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณคริสต์ศตวรรษที่9ลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เห็นว่าจริงๆแล้วในพื้นที่ของไทยเองแล้วก็ในพื้นที่ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีการพบหินตั้งหรือหินใหญ่มานะครับประมาณหนึ่งแล้วก็มีการดัดแปลงพื้นที่การใช้งานนะครับในฐานะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงเข้าประวัติศาสตร์เป็นต้นมานะครับ